สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยวันนี้จะขอมาพูดถึงรถสปอร์ตไฟฟ้าครับสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Rider SR6 รถ Rider SR6 คันนี้ถือว่าเป็นสปอร์ตไบค์ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ในทุกๆวันและนอกจากนั้นถ้าเราสังเกตที่งานดีไซน์ชุดไฟของมันครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสปอร์ตซูเปอร์ไบค์แล้วก็สปอร์ตไบค์ในคลาส Entry อย่างดีไซน์ด้านหน้าครับก็แอบดูคล้ายตัว S-Pan Double R ขณะที่บั้นท้ายก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว Ninja 300แต่ได้มีการอัปเกรดชุดไฟมาเป็นแบบ Full LED รอบคันนอกจากนั้นครับตัวชุดมาตรวัดก็จะเป็นแบบจอสี TFT ด้านของหัวใจสำคัญเลยก็คือมันใช้ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งที่ตัวล้อหลังโดยใช้ของแบรนด์ QS Motor ซึ่งถือเป็นแบรนด์ผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกตัวมอเตอร์สามารถสร้างกำลังได้5กิโลวัตต์แล้วก็พีคเรทสูงสุดครับจะอยู่ที่6กิโลวัตต์หรือราวๆ8แรงม้า HP กับแรงบิดสูงสุด118นิวตันเมตรทำท็อปสปีดได้สูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมันจะมีโหมดขับขี่ให้สามารถปรับได้3รูปแบบที่สวิตช์แฮนด์ทางด้านขวา1 2แล้วก็3สำหรับชุดแบตเตอรี่ SR6 คันนี้จะใช้แบตเตอรี่ขนาด 6.2 กิโลวัตต์อัวติดตั้งอยู่บริเวณใต้ท้องรถสามารถชาร์จได้2รูปแบบครับก็คือแบบแรก220โวลต์หรือว่าไฟบ้านเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จเต็มนานถึง9ชั่วโมงแล้วก็แบบที่2ครับเป็นแบบ Type 2ซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยลดเหลือเพียง5ชั่วโมงเต็มสำหรับตัวเลขอัตราสิ้นเปลือง SR6 เคมเอาไว้ว่าหากวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะสามารถวิ่งได้ระยะทางทั้งสิ้น100กิโลเมตรแต่ถ้าเราลดความเร็วลงครับเหลือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะวิ่งได้ไกลถึง140กิโลเมตรด้านสเปคอื่นๆครับตัวเบาะมันมีความสูงพอสมควรเลยอยู่ที่820มิลลิเมตรแล้วก็ตัวโช๊คอัพทางด้านหน้าให้มาเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน45มิลลิเมตรมีช่วงยุบ120มิลลิเมตรส่วนทางด้านหลังเป็นโช๊คอัพเดี่ยวมาพร้อมกับกระเดื่องทดแรงฝั่งระบบเบรกครับทางด้านหน้าให้มาแบบจัดเต็มเลยก็คือจานดิสหน้าคู่ขนาด300มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มเรเดียล4พอททางด้านหลังจานนิดเดียวขนาด240มิลลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์1พอทแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบ ABS ด้านของราคาค่าตัว Rider SR6 จะมีราคาเงินยูโรอยู่ที่ 7,190 ยูโรขายในยุโรปคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ 255,000 บาทแบบไม่รวมภาษีสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากทุกคนครับติดตามที่ Channel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorrival กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ